ั้งหมด798บาทครับฮะพวกเรามาแค่2คนหัวละ149บาทแล้วทำไมมันตั้ง700ล่ะคะนั่นน่ะสิคะร้านนี้เหรอแกที่แกว่าอร่อยอ่ะใช่ร้านนี้แหละป่ะนั่งไม่มาละร้านเนี้ยเลือกมากเฮ้ยแกทำไมเขาบอกไม่มาแล้ววะก็ไม่รู้ว่าก็รีวิวเขาบอกว่าดีแล้วก็เลยมาลองไงเอาไงอ่ะลองไหมเออก็ได้ป่ะลองต้องลองญาติครับมาสองท่านใช่ไหมครับใช่ค่ะอยากกินอะไรไปตักได้เลยนะคะบุฟเฟ่หมูกระทะ149บาทค่ะค่ะดีเนาะแกใช่แกกินลูกค้าครับเติมน้ำจิ้มอ่ะใช้ถ้วยใหม่ได้เลยนะครับถ้วยเก่าเนี่ยรบกวนวางไว้บนโต๊ะเลยครับลูกค้าครับใช้ตะกร้าใหม่ได้เลยครับตะกร้าเก่าเนี่ยวางไว้บนโต๊ะได้เลยนะครับอ๋อโอเคค่ะไม่ต้องใช้ตะกร้าไม่เปลือกหรอกทั้งหมด798บาทครับฮะพวกเรามาแค่2คนหัวละ149บาทแล้วทำไมมันตั้ง700ล่ะคะนั่นน่ะสิคะบุฟเฟ่หมูกระทะหัวละ149บาทนะครับผักเนี่ยตะกร้าละ50รวมเป็น150กุ้ง200น้ำอีก50บาทน้ำจิ้มรวมเป็น100บาทรวมทั้งหมด798บาทครับก็บุฟเฟ่ไม่ใช่หรอคะแล้วต้องมีคิดค่าผักค่าต้องครับบุฟเฟ่เนี่ยบุฟเฟ่สำหรับหมูที่เลยเขียนติดหน้าร้านนี่ครับว่าบุฟเฟ่หมูกระทะอย่างอื่นไม่บุฟเฟ่ครับอย่างอื่นคิดเพิ่มอ้าวที่บอกให้เอาถ้วยเดิมเนี่ยให้ใช้ถ้วยใหม่เลยเพราะว่าเราจะนับจำนวนแล้วก็คิดราคาตามนั้นเงี้ยครับแล้วทำไมไม่อธิบายตั้งแต่แรกล่ะคะนั่นแหละสิคะแล้วทำไมน้องไม่ถามแต่แรกอ่ะเอ้าลูกค้าที่เขามากินร้านนี้เขาก็รู้กันหมด798บาทครับชำระแบบไหนดีพร้อมเพย์ได้ไหมคะได้ครับจ่ายไปก่อนเถอะแกค่ะนี่ค่ะโอเคเข้าแล้วขอบคุณครับค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะอะไรวะแกครั้งเดียวเท่านั้นแหละไปเร้านเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะตัวเองเห็นเขาบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมากเลยใช่สูตรเด็ดของร้านเลยนะโอ้ my god ตัวเองเอาหมูไว้หมดเลยเขาจะเอาไก่ไว้ตรงไหนโอเคได้เอากินแต่ไก่หรอกินไก่นะสิกินไก่กินกุ้งนี่ไงกินได้หมดเลยหรือว่าจะให้กินตัวเองคุณลูกค้าครับเดี๋ยวรบกวนใช้ถ้วยใหม่เลยนะครับไม่เป็นไรพี่ใช้ถ้วยเก่าก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ครับต้องใช้ถ้วยใหม่ไม่เป็นไรหรอพี่เนี่ยเด็กร้านพี่จะเหนื่อยเปล่าๆหนูใช้อันเก่าได้น้องครับรบกวนทำตามนโยบายของร้านด้วยนะครับรบกวนใช้ถ้วยใหม่ในการตักน้ำจิ้มครับส่วนถ้วยเดิมเนี่ยเอาวางไว้บนโต๊ะได้เลยทำไมอ่ะพี่เอานี่ก็ได้ไหมไม่ได้ครับใช้ถ้วยใหม่เลยค่ะมากินร้านเขาก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายของร้านเขาเนาะ
อะไรของเขาหอมเฉยเนี่ยพี่ที่นี่นะแปลกมากเลยอะน้ำจิ้มก็ให้เอาถ้วยใหม่ส่วนผักเนี่ยก็ต้องเอาตะกร้าใหม่ทำไมไม่รู้เขาไม่เหนื่อยล้างจานหรือไงเนี่ยนั่นดิแต่น้ำจิ้มถ้วยเดิมยิ่งเอาใส่ถ้วยเดิมก็ได้นะปกติก็ได้นะมันก็ไม่ได้มีรูอะไรมันก็ไม่ได้สกปรกนะอ๋อเขาน่าจะใส่ใจเรื่องความสะอาดไงไปกินต่อกินต่อผักก็อันใหม่ด้วยใช่ไหมเอออันใหม่หมดน่าจะแบบความสะอาดอะไรเงี้ยร้านนี้เขาดีเนาะดีแหละเท่าไหร่พี่ทั้งหมด850 บาทครับแปดฮะ850ได้ไงอ่ะมันหัวละ149มันก็ต้อง200พี่พูดอีกรอบได้ไหมเท่าไหร่นะคะ850 บาทครับอะไรนะเดี๋ยวแบบพี่ไม่ใช่ละหนูไม่ใช่ละ100เท่าไหร่นะ149คูณ2เท่ากับ298น้ำครบ30บุฟเฟ่หมูกระทะเท่ากับบุฟเฟ่เนี่ยมันไม่ถึงพี่หัวละ149 บาทก็ถูกแล้วแต่ลูกค้ามีทั้งปลาหมึกมีทั้งกุ้งมีทั้งไก่มีทั้งผักมีทั้งน้ำจิ้มอะครับรวมแล้ว900อุ้ยขออภัย850 บาทครับเอาเดี๋ยวพี่คือบุฟเฟ่คือทุกอย่างก็คือตักได้ไม่อั้นถูกต้องไหมครับบุฟเฟ่แค่หมูครับเอ้าแล้วไม่บอกให้เคลียร์ว่ามันบุฟเฟ่แค่หมูคือป้ายก็เขียนติดไว้หน้าร้านเลยว่าบุฟเฟ่หมูกระทะพี่เดี๋ยวพี่เข้าใจผิดหรือเปล่าคะหมูกระทะบุฟเฟ่นี่คือเขาบุฟเฟ่ทั้งหมดเลยเขาไม่มีเข้าใจผิดหรือเปล่าคือร้านพี่ขายแบบนี้ไงครับพี่เดี๋ยวสรุปร้านเข้าใจเหมือนกันหมดสรุปนี่คือที่มากินเนี่ยเข้าใจเหมือนกันหมดครับว่าบุฟเฟ่หมูกระทะหนูว่ามันไม่ถูกอ่ะคือถ้าจะเสียตังค์เพิ่มอ่ะทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่แรกว่าถ้าตักเพิ่มก็จะเสียเงินเพิ่มอย่างเช่นน้ำจิ้มเนี่ยตอนหนูไปตักอ่ะพี่ก็ทำไมไม่บอกเหมือนพี่ยัดเยียดให้หนูอ่ะมันคืออะไรอ่ะพี่ยัดเยียดอะไรครับลูกค้าคือมันเป็นนโยบายของร้านไงถ้าจะตักจะเติมอะไรก็ต้องใช้อันใหม่เพื่อที่เราจะได้นับแล้วก็คำนวณได้ถูกต้องไงครับไม่รู้อ่ะยังไงมื้อนี้ผมก็จะไม่จ่ายแล้วอีกอย่างนึงอ่ะผมว่าเวลาพี่จะขายของเนี่ยพี่ควรบอกให้เคลียร์ก่อนได้ยังนะผมอัดเสียงไว้ละให้โซเชียลมีเดียเขาตัดสินกันแล้วกันว่าร้านพี่อ่ะถูกหรือผิดเอางั้นไหมล่ะพี่เอางั้นไหมล่ะในเมื่อร้านพี่ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วนี่เออใช้โพสเลยไหมโพสเลยก็ได้นะจริงๆคุณเสียมารยาทนะเนี่ยคุณแอบอัดเสียงก็พี่ทำไม่ถูกพี่บุฟเฟ่ต์เขาไม่ทำกันแบบนี้ค่ะแล้วคุณไม่เสียมารยาทหรอครับคุณจะกินฟรีหรอคือจ่ายได้ค่ะแต่คือในราคาบุฟเฟ่ค่ะไม่ใช่แบบอาราคาแบบนี้พวกเราจะจ่ายแค่298 บาทบวกกับค่าน้ำแค่นั้นแหละจะเอาไงจะกินฟรีหรือจะให้จ่ายไม่งั้นก็เราไปกันเลยไหมไปกันเลยดีกว่าชำระแบบไหนฮะพร้อมเพย์แล้วกันอย่าไปทำที่ไหนแบบนี้อีกนะคะพี่จะมีลูกค้าเอาวันหลังไปกินที่ไหนก็ถามเขาดีๆแล้วกันนะครับค่ะนโยบายร้านเขาเป็นยังไง